สวัสดีครับพบกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ท่านผู้ชมอากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไหมฝนตกไหมตอนนี้ที่สถานีฝนกำลังตกอย่างสนุกสนานมากเลยเป็นไงกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอ้วนได้บอกไปว่าลืมลายเซ็นท่านผู้ชมมาสัปดาห์นี้จะเอามาตอบให้ไม่ต้องเสียใจเลยแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงอย่าลืมนะครับวันที่14เมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่2พรุ่งนี้อีกวันนึงเป็นงานมาลิดกลางนะครับที่ศูนย์กิจการของศาสนาอิสลามนะครับอย่าลืมแฟนๆรายการของอ้วนไปเที่ยวงานนี้กันนะครับอย่าลืมครับเป็นงานมาลิดกลางนะครับหลังจากเส้นศีลมาลิดกลางก็คืออาจจะต้องถือศีลอดสำหรับศาสนาอิสลามนะครับคืนนี้อาจจะต้องดูดวงจันทร์นะครับเพื่อประกาศนะครับว่าจะเข้าถือศีลอดวันไหนครับวันแรกนะครับอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับงานเมาลิดกลางฝากประชาสัมพันธ์ของแฟนรายการของอ้วนด้วยแล้วกันนะครับอีกงานนึงก็คือจะมีการนะครับคือเขาเรียกว่าศิษย์เก่าของอ้วนเองก็คืออาจจะมีการพบปะสังสรรค์นิดนึงก็คืออาจจะมีการหาวิธีช่วยเหลือกับเด็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรแฟนๆรายการอาจจะชวนเข้ามาร่วมรายการด้วยเนาะอาจมาช่วยกันสนับสนุนเล็กๆน้อยๆกันเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วอ้วนจะนำมาเสนอแล้วก็มาบอกแฟนๆรายการนะครับอ่ะก่อนที่เราจะติดเบรกโฆษณาไปเนี่ยนะครับเราจะมาตอบลายเซ็นกันก่อนเลยดีไหมเพื่อจะได้ไม่น้อยอกน้อยใจกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้อัดแน่นทุกคนเพราะว่าจะไม่ให้เสียใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเสียใจแล้วงอนแล้วเดี๋ยวอ้วนไม่สบายใจแฟนๆรายการไม่สบายใจอ่ะเนาะมาท่านแรกเลยดีไหมเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจนิดนึงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลืมมาสำหรับคุณบรรจงคนแรกเลยเริ่มเลยนะอ่ะมาดูเลยเดี๋ยวช่างกล้องจะซูมเข้ามาให้นะครับแล้วก็ดูกันเลยนะครับสักคู่เดียวเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับนะครับได้แล้วนะครับโอเคนิ่งแล้วนะครับสำหรับคุณบรรจงลายเซ็นที่มาใช้ภาษาอังกฤษนะครับคำว่าบรรจงแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่ลักษณะเขียนเนี้ยคือจะเขียน45องศาแต่ให้ดูว่าตัวอักษรนั้นจะชิดติดกันมากบ่งบอกให้รู้ว่านะครับทำอะไรก็แล้วแต่จะมีปัญหาเข้ามาถึงตัวโดยตลอดเพราะตัวแรกจะตัวใหญ่มากและชัดเจนลูกน้องที่อยู่ใต้องค์กรของเราหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามักจะทำพาปัญหาเข้ามาอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องเงินเพราะอักษรลายเซ็นที่ขีดนี้จะบ่งบอกให้รู้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินและเรื่องสุขภาพ2 อย่างซึ่งหนักๆมากคือจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะช่องไฟไม่มีแล้วตัวที่2ซึ่งจะเป็นบริวารของเราเนี่ยเข้ามาทับตัวแรกของเราเลยมันทำให้เรามีความอึดอัดและบางครั้งเนี่ยจะต้องเหมือนอมทุกข์แบกทุกข์บางครั้งคว้างงูไม่พ้นคอถ้าเป็นเกี่ยวกับเครือญาติขึ้นมาจากคว้างงูไม่พ้นคอมันจะมีปัญหาเราจะต้องเข้ามาแบกรับแบกสู้และอาจจะต้องมาช่วยเขารับปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นทางที่แก้ไขคือตัวแรกใหญ่ดีถูกแล้วแต่ตัวที่2เนี่ยต้องเว้นนิดนึงเว้นช่องไฟนิดนึงและเขียนลักษณะนี้โอเคแล้วนะครับแต่ว่าขอให้เว้นช่องไฟนิดนึงจะทำให้เราเป็นเอกเทศของตัวเราเองมากขึ้นเพราะว่าตัวที่สองมาทับตัวแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะแก้ปัญหาค่อนข้างยากนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับมาอีกท่านหนึ่งนะครับท่านต่อไปนะครับสักครู่เดียวโอเคคุณอดิศักดิ์เนาะถ้าจะไม่ผิดคืออดิศักดิ์นะคืออ่างอ่างนะครับก็คือคุณอดิศักดิ์นะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งครับอดิศักดิ์นะที่ให้มานะครับอดิศักดิ์ถ้าเปลี่ยนลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นรู้สึกจะเป็นตัว R นะครับตัว R ซึ่งลักษณะตัวใช้ตัว R ตัวใหญ่ที่ตวัดขึ้นเนี่ยลายเซ็นจะทับกันแบบ
หาช่องว่างไม่ได้เลยแล้วบางครั้งลายเซ็นเนี่ยจะทับไปทับมาซึ่งบอกให้รู้ว่าการทำงานต่างๆนั้นจะโดนคนเอาเปรียบอยู่เสมอและในกรณีที่ว่าเราอยู่กับบ้านหรืออยู่กับครอบครัวครอบครัวจะไม่ค่อยเชื่อฟังและไม่ค่อยเชื่อมั่นกับตัวเราได้ซ้ำไปแล้วบางครั้งขึ้นมาเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยมักจะโยนภาระความรับผิดชอบให้กับเราอยู่เสมอๆบางครั้งกืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ต้องฝืนทนเพราะฉะนั้นนะครับขอให้แก้ลักษณะตัวที่2กับตัวที่3และอย่าพันเข้ามาทับตัวเราเด็ดขาดเพราะปัญหาจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำแต่เราจะต้องออกมาเผชิญความรับผิดชอบโดยที่ว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกและถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมักจะมีหนี้สินพัวพันอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นค่อนข้างยากขอให้ชัดเจนแล้วก็ตัวใครตัวมันอย่าพันในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราแก้ปัญหายากนะครับถ้าสงสัยก็โทรมาหาอ้นได้นะครับหรือว่าปรึกษาเป็นการส่วนตัวหรือว่าจะ SMS มาได้ที่4642828ก็ได้นะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วหลายช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้น SMS มาบอกด้วยว่าตอนนี้รับชมเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมนะครับภาพคมชัดไหมเสียงชัดเจนไหมหรือว่ามีข้อสักถามอะไรก็โทรมาร่วมรายการสายสดก็ได้นะครับโอเคมาท่านต่อไปเลยนะครับสัปดาห์นี้หลายรายการเพราะฉะนั้นเอาใจแฟนๆนิดนึงตอบทุกท่านเลยเท่าที่จะมีเวลาได้นะครับสักคู่นะมาแล้วนี่จ้าสำหรับคุณเรวัตนะครับคุณเรวัตอักษรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ซูมอีกทีนึงเพื่อให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูเลยดูพร้อมๆเลยนะครับคุณเรวัตนะครับที่ให้มานะครับสระเอจะใหญ่กว่ารอเรือมันเป็นกำแพงชื่อนะครับคือทำอะไรเนี่ยคุณจะกีดขั้นเขาเรียกว่ากีดขวางของตัวเองถึงแม้จะเป็นเพียงสระแต่อย่าให้สูงกับตัวอักษรที่ชื่อเรานะครับส่วนที่สองคือรอเรือนะครับเป็นชื่อของเราเพราะตัวเนี่ยมันขีดเป็นกำแพงขีดกั้นขวางแล้ววาแหวนกับมหันตกาศจะมาทับรอเรือด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำอะไรมันจะพัวพันอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับคือทำอะไรแล้วนะครับทำงานทำการหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจก็แล้วแต่คุณจะเสียเปรียบคนอยู่ตลอดเวลาและเป็นเขาเรียกว่าเสียไม่ได้เสียเปรียบอย่างเดียวด้วยนะครับบางครั้งคุณถูกเอาเปรียบด้วยซ้ำไปนะครับขอให้คุณแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องรอเรือกับวอแหวนตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับและสระอย่าให้สูงกว่าเพราะมันจะเป็นกำแพงทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าวาจาคุณไม่ศักดิ์สิทธิ์อำนาจที่คุณมีอยู่เนี่ยบางครั้งคนไม่ค่อยเชื่อถือแล้วมันจะปิดกิดกั้นความเจริญเติบโตในการทำงานของคุณเองนะครับขอให้แก้ไขนิดนึงแล้วทุกอย่างก็อาจจะนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขียนแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ว่ามาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าความหมายของตัวอักษรว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าลองแก้ไขให้ตัวใครตัวมันย้ายทับไปทับมาและอย่าขีดเป็นกำแพงเงี้ยอาจจะดีขึ้นครับตรงนั้นแต่ความหมายได้อธิบายไปแล้วว่าหมายความว่าอย่างไรอ่ะมาดูท่านต่อไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วสัปดาห์นี้หลายท่านมากเลยอ่ะมาดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคุณมนชิรานะครับคุณมนชิราที่เขียนมาตัวใครตัวมันและอักษรแยกชัดเจนมากแต่ข้อที่จะต้องอยากจะบอกว่าขอให้รับฟังคนอื่นบ้างนิดนึงบางครั้งถ้าชื่ออักษรในลักษณะเนี้ยเด่นชัดมากนะครับคือทำอะไรแล้วหันไปมองข้างหลังนิดนึงและอย่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเพราะในลักษณะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเราคนในครอบครัวเราหรือว่าบริวารของเราหรือว่าการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปโดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้นะครับเพราะว่าในกรณีที่เราเขียนเนี่ย45องศาชัดเจนแล้วตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกน้องก็จะให้ความเคารพความเกรงกลัวแต่ในความเคารพความเกรงกลัวในการทำงานการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับบางครั้งถ้าเรามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันทำให้เราเขาเรียกว่ามองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นก็ได้บางครั้งเนี่ยขอให้เรามีความรู้สึกว่า
จะเย็นลงนิดนึงเพราะว่าจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเอาอารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งด้วยเพราะดูตามลายเซ็นลักษณะแล้วอะแล้วจะมีตัวมาม่าตัวหางลักษณะที่ล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองและเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างสูงด้วยนะครับแต่ลายเซ็นที่เขียนมาถูกก็คือค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วแต่ขอให้ลดทิฐิเรื่องนิดนึงก็จะดีมากเลยนะครับมาขั้นต่อไปเลยเพราะความรวดเร็วนะครับเวลาของเรามีน้อยเราก็ต้องเขาแต่ท่านต่อไปนะคุณอนุชาน่ารักมากคุณอนุชานะครับคุณอนุชานะครับเรามาดูนะครับคุณอนุชาอ่านที่เขียนเล็กกับตัวดอหนูนะครับแล้วเล็กกับชอช้างนะครับซึ่งการเขียนลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นตัวใครตัวมันแต่ให้สังเกตดูตัวอ่างที่ให้มาเนี่ยจะเล็กกว่าตัวลูกน้องเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรลูกน้องจะไม่เกรงใจคุณนะครับขอโทษจะให้เขาเรียกว่าจะให้พลังกับลูกน้องมากกว่าคือลูกน้องหรือว่าบริวารหรือคนในบ้านของเราทำอะไรแล้วแต่ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าจะโดดเด่นมากกว่าเราบางครั้งเนี่ยนะครับอยากให้เราเนี่ยใช้ตัวอักษรให้ถูกต้องคือตัวแรกเป็นตัวของเราอยากให้ชัดเจนและเด่นกว่านี้นะครับเพราะว่าดูตามที่อักษรที่ให้มาแล้วเนี่ยยิ่งไปท้ายๆคำว่าชาเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องเนี่ยจะเด่นกว่าและชัดกว่าและคมกว่านะครับกลายเป็นว่าคำว่าออ่างเนี่ยจะมีอำนาจในตัวของตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยคือภาษาไทยเนี่ยจะมีอักษรอักขระแล้วก็มีอำนาจในตัวของตัวอักษรนั้นเองเพราะฉะนั้นลูกน้องจะเด่นกว่านะครับคนบริวารจะเด่นกว่าคนในบ้านจะเด่นกว่าเพราะฉะนั้นขอให้แก้ไขนิดนึงก็จะดีนะครับอันนี้มีข้อน้อยมาท่านสุดท้ายเนาะมาอีกท่านหนึ่งท่านต่อไปเลยนะครับนะครับเรามาดูนะครับแล้วนะครับสำหรับคุณนงรักเก๋มากก็คือลายเซ็นที่ให้มานะครับนอนหนูตัวเดียวจุดและขีดเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวทำอะไรจริงจังนะครับสักครู่นะสักนึงนะครับมาแล้วนะครับถ้าใช้ลายเซ็นนอนหนูตัวเดียวจุดและขีดนะครับเป็นคนที่จริงจังทำอะไรจริงจังนะครับคือไม่เหลาะแหละงานเป็นงานนะครับเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วอักษรที่เขียนมาชัดเจนนงรักนี่คือตัวเองจะเด่นมากแล้วก็จะเว้นช่องไฟได้ดีถือว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากแล้วทำอะไรขึ้นมาเพื่อนฝูงให้การยอมรับนะครับและทำงานเจ้านายก็รักด้วยเรื่องการเงินการทองแล้วคุณจะเป็นคนที่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายอย่างสูงมากแล้วคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจัดการกับตัวเองได้ค่อนข้างเจ๋งมากเลยบอกเลยว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับสำหรับคุณนรักโอเคนะครับสำหรับลายเซ็นครบถ้วนนะครับตอนนี้นะครับเราจะติดเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อจะมาตอบวันเดือนปีเกิดตอนนี้วันเดือนปีเกิดเนี่ยเข้ามาซักถามเยอะมากตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราพักกันก่อนสักครู่และช่วงหน้าอ้วนจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นอย่าลืมนะครับรับชมแล้วอย่าลืม SMS เข้ามาสอบถามหรือเข้ามาพูดคุยหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหลังจากรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยตอนนี้มาพักก่อนสักครู่ครับทราบหรือไม่ในแต่ละปีประเทศไทยเรามีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 700,000 คนในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คนซึ่งจะสะสมมากขึ้นทุกปีป้องกันก่อนจะสายกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องช่วยป้องกันลูกพิการแต่กำเนิดวิตามินโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30-50% ได้แก่หลอดประสาทไม่ปิดปากแหว่งเพดานโหว่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดความผิดปกติของแขนขาระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติไม่มีรูทวารหนักและกลุ่มอาการดาวช่วยลดรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษา5โรคความพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 1,000 ล้านบาทช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์จึงต้องกินก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องวิตามินโฟลิกคืออะไรวิตามินโฟลิกหรือวิตามิน B9 พบในไข่แดงตับผักใบเขียวเข้มอย่างตำลึงคะน้าผักบุ้งแครอทแคนตาลูปฟักทองถั่วหรือวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ดการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและไม่สะสมต่อร่างกายในแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดจากองค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงหรือกินวิตามินโฟลิก 1. รับประทานอาหารที่มีโฟเลตซึ่งอยู่ในผักใบเขียวมากขึ้นอย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน 2. สำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องเพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน28วันหลังปฏิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ 3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรกินวิตามินโฟลิกสัปดาห์ละ1เม็ดมาตรการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการสนับสนุนการกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องปัจจุบันมี85ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายบังคับให้ผสมโฟลิกในอาหารอาทิธัญพืชข้าวข้าวโพดขนมปังแป้งสาลีควรกินวิตามินโฟลิกในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันหญิงที่ต้องการจะมีลูกกินก่อนท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องในปริมาณ1เม็ดทุกวันคนทั่วไปทั้งชายและหญิงในปริมาณ1เม็ดต่อสัปดาห์หาซื้อวิตามินโฟลิกได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลราคาไม่เกินเม็ดละ1บาทเราอีกครั้งกับรายการเจ้าหมายเลขหรือศาสตร์ตัวเลขนะครับกับวันวังป่านะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขทะเบียนบ้านหรือว่าเดือนปีเกิดสามารถ SMS มาได้ที่4642828นะครับเข้ามาสอบถามความหมายว่าจะตอบจะสดให้รับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับหรือมีปัญหาคาใจเรื่องส่วนตัวอยากปรึกษากับอ้วนเป็นการส่วนตัวก็0928805624ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับว่างเมื่อไหร่รับสายเมื่อนั้นไม่มีการคิดตังค์นะครับหรือว่าอยากโทรเข้ามาร่วมรายการสายสดที่สถานีก็ยินดีนะครับเป็นไงบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ที่สถานีฝนตกแฟนๆล่ะครับตอนนี้ฝนตกไหม SMS มาบอกทีว่าฝนตกไหมอากาศชุ่มฉ่ำไหมอย่าลืมนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆอย่างนี้นะครับทั้งร้อนนะครับเปียกชุ่มชื้นอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับช่วงฝนตกใหม่ๆอย่างนี้นะครับยุงลายมักจะวางไข่ในสถานที่มีน้ำขังนะครับลูกหลานของเราเขาไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยตรวจสอบดูว่าในบ้านเรามีน้ำขังไหมมียุงลายมาวางไข่ไหมเพราะว่ายุงลายเนี่ยตอนนี้มีหลายพันมากกัดบางสายพันธุ์นะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับดูแลไม่ทั่วถึงถ้าเราเป็นไข้เลือดออกแล้วไม่รีบไปพบแพทย์โอกาสที่เราจะต้องเสียชีวิตก็มีสูงเพราะฉะนั้นนะลูกน้อยของเราเด็กของเรานะครับเขาไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเราต้องคอยดูเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศชื้นฝนตกเมืองน้ำกักขังเนี้ยต้องคอยสอดส่องดูแลอย่าให้ยุงลายมาวางไข่นะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าอ้วนบางป่าของเรานะครับเอามาเลยนะครับตอนนี้ช่องทางรับชมเดี๋ยวจะขึ้นในหน้าจอสะดวกทางไหนรับชมช่องทางนั้นสัญญาณเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงชัดเจนไหมภาพผมชัดไหมอย่าลืม SMS มาบอกด้วยอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาของเราคุณจานะครับคุณจาของเราเกิดวันที่2นะครับเดือน3ปี2525รหัสถอดออกมาแล้วเป็นเลข6นะครับคือชีวิตปีนี้เอาคร่าวๆง่ายๆก็คือทุกอย่างต้องนึกถึงครอบครัวก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราทำอะไรเรามักจะเอาตัวเองเราเป็นที่ตั้งเพราะรหัสที่ให้มาแล้วเนี่ยคุณจะบริหารเสน่ห์คุณคิดจะต้องการทำอะไรก็ได้ให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองคนอื่นเข้ามาทักตวงอะไรเราไม่อยากฟังจะถือกติว่าเรื่องของฉันแกไม่เกี่ยวอะไรประมาณนี้แต่ปีนี้ไม่ใช่นะครับรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข6ก็คือเป็นคนที่ว่าจะต้องเอาใจใส่ดูแลครอบครัวและใกล้ชิดครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับและโดยเฉพาะคนที่รู้ใจคือคนรักของเราปีนี้นะครับจะสนับสนุนและอาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าโชคลาภนะครับและถ้าบ้านมีความอบอุ่นเป็นสุขแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีมันสมองไหลเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีอะไรใหม่ๆดีไอเดียใหม่ๆเข้ามาทำให้ธุรกิจการงานของคุณหรือว่าการงานของคุณเนี่ย
สว่างสวัยได้เรื่องที่มันทุกๆมันก็จะทุเลาเบาบางลงไปนะครับสำหรับคุณจ่ามาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณตุ๊กที่ให้มานะครับเกิดวันที่16เดือน6 2528นะครับรหัสที่ถอดออกมาแล้วคือจะเป็นเลข9คือชีวิตตัวเองเนี่ยปีนี้นะให้สังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีชาวบ้านเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรามากบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากไปยุ่งกับมันบางครั้งก็บอกอุ๊ยชีวิตกูเนี่ยอะไรหนาๆทำไมต้องมาเสือกเรื่องของกูจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าเลยปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเรียนเรื่องสุขภาพทุกอย่างเนี่ยชีวิตคุณต้องจัดการตัวเองให้เด่นให้ชัดให้เป็นรูปธรรมว่าปีนี้ฉันจะต้องจัดการเรื่องอะไรก่อนเรื่องสุขภาพเน้นไปเลยเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องไปเลยผัวของกูคนอื่นห้ามยุ่งอะไรประมาณนี้ก็ประกาศออกไปเลยไม่ต้องมาอ้อมแอบเพิ่มเติมออกไปต้องราคามาประกาศไปเลยคนนี้ผัวกูคนนี้เมียกูอะไรประมาณนั้นสำหรับคุณตุ๊กแล้วเนี่ยขอให้คุณน่ะนึกถึงสุขภาพตัวเองให้มากๆเพราะรหัสปีนี้ที่ให้มาจะไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพมากกว่าขอให้คุณดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับเพราะปีนี้โอกาสที่คุณจะสูญเสียความเป็นตัวของเองตัวของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่อนข้างสูงนะครับขอให้ดูแลเป็นอย่างมากแล้วอย่าเอาเรื่องคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายจนเกินไปเพราะชาวบ้านเนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายนะคะแล้วเสือกเรื่องชาวบ้านเขาอะมีเยอะอันนี้ขออภัยนะครับนี่คือเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องที่เราจะมาอธิบายให้ฟังสำหรับของคุณตุ๊กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพลาดพิงท่านใดต้องขออภัยไว้หน้าที่ด้วยนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณต้อมของเราเกิดวันที่2นะครับเดือน2 2523นะครับรหัสถอดออกมาแล้วจะได้เลข4นะครับชีวิตของคุณตุ๊กถ้าถามว่าไอ้คุณต้อมนะถ้าถามว่าปีนี้เป็นอย่างไรบ้างชีวิตเนี่ยก็คือไม่ได้ซีเรียสสำหรับคุณต้อมนะปีนี้นะจะไม่ซีเรียสคือจะใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆไปวันๆนึงไม่เครียดเหมือนคุณตุ๊กเมื่อกี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคุณตุ๊กเมื่อกี้ก็คือจะเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ปล่อยวางแต่ตรงกันข้ามกับคุณต้อมปีนี้รหัสออกมาแล้วคือสบายๆอย่าไปเครียดไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรคือปีนี้ถือว่าเป็นปีของการที่ว่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าเอาเวลาของตัวเองเนี่ยที่มันเคยผ่านไปโดยที่ไร้ค่าเอามาปัดฝุ่นพิจารณาใหม่แล้วทำเวลาให้มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมานะครับและปีนี้สิ่งที่คุณต้อมของเราจะได้ใหม่ๆก็คือจะได้ข่าวดีจากทางไกลด้วยแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี้ยที่หวังไว้โอกาสที่จะได้ปีนี้ได้รับข่าวแน่นอนนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณรอนวันที่9เดือน4 2513นะรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข3นะครับปีนี้เนี่ยคือจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องพูดคุยเจรจานอกบ้านเยอะมีการพบปะพูดคุยนะครับตกลงเจรจาเรื่องธุรกิจเรื่องการงานอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นประจำและโอกาสที่เราจะต่อไปงานเลี้ยงสังสรรค์นั้นมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มให้มากๆนะครับเพราะจะทำให้คุณเป็นโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดหัวใจของคุณจะมีปัญหานะครับเพราะรหัสที่ให้มานี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันของโลหิตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะครับกินเที่ยวเล่นดื่มเมาไม่ขับนะครับสุขภาพมาก่อนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอ้วนรายการโจนัมเบอร์นะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณแมมของเราสำหรับคุณแมมของเรานะครับวันที่12เดือน7 2539รหัสที่ถอดมาจะเป็นเลข8นะครับโอกาสรออยู่แล้วเพราะคุณคาดหวังอยากจะได้งานนะครับอยากจะได้สิ่งที่คุณต้องการปีนี้สมหวังนะครับเพราะรอมานานมากแล้วรหัสที่ได้มาเนี่ยบางครั้งจะได้อะไรแบบบังเอิญโดยที่เราไม่คาดฝันและโอกาสที่เราจะได้แบบมีฟุกๆการทำงานบางครั้งอาจจะได้เลื่อนขั้นโดยไม่คาดหมายนะครับอาจจะไม่ได้คิดด้วยว่าตัวเองจะได้รับมอบหมายจากงานที่เจ้านายนั้นได้มอบหมายไว้ให้เรานะครับโอกาสดีมาถึงแล้วนะครับและยิ่งพิสูจน์ฝีมือให้เจ้านายเห็นนะครับรับรองเจ้านายเล็งเห็นคุณค่าเล็งความสามารถของเราอย่างมากๆเลยนะครับความสัมพันธ์รอบข้าง
อย่าพึ่งเลยนะครับอย่าพึ่งไว้ใจใครมากๆให้ไว้ใจตัวเองให้มากที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองนะครับสิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดคือบริเวณรอบข้างเขาเรียกบ่าวช่างยุอ่ะคือชาวบ้านเขาเรียกว่าอีบ่าวช่างยุเนี่ยยุอย่างนั้นยุอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณเชื่อใจตัวคุณเองมั่นใจในตัวคุณเองแล้วทุกอย่างคุณจะไปได้สวยนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณประสงค์วันที่9เดือน6 2528นะครับรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข11นะครับรหัสเลข11ปีนี้เป็นปีที่มีความสำเร็จนะครับคุณคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาบางครั้งคุณไม่อยากได้ก็ได้อย่างที่คุณต้องการนะครับชีวิตดวงดาวชีวิตความสำเร็จของคุณจะพุ่งกระฉูดขึ้นอย่างไม่มีฝีกัดนะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าปีนี้ฉันอยากได้อะไรฉันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศลาภเขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับได้ด้วยมือตัวเองสร้างด้วยมือตัวเองขยันทำมาหากินความสำเร็จจะก่อให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนะครับปีนี้ถึงอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าประสบความสำเร็จแบ่งเงินแบ่งทองส่วนหนึ่งที่คุณได้มาเนี่ยไปทำบุญสุนทานนิดนึงชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคนเราถ้าได้ในสิ่งที่ตัวเองรอคอยมานานก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขแบ่งปันสิ่งดีๆไปทำบุญสุนทานด้วยบางทีนะครับอาจจะได้มากกว่าเดิมอีกก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะติดเบรกไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาตอบเบอร์โทรศัพท์ก่อนละกันนะครับสักนิดนึงแล้วเราก็จะมีสัปดาห์นี้มีเยอะมากเลยนะครับให้มาเยอะมากเรามาตอบเบอร์โทรศัพท์ก่อนท่านแรกก่อนละกันครับสำหรับคุณอิดละกันนะครับสำหรับคุณอิดคุณอิด10ตัวรวมกันแล้วจะได้56นะครับ4ตัวท้ายคือ0696ความหมายของ56เป็นเลขของโชคโภคทรัพย์ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมีดวงดาวแห่งเรื่องการงานการเงินและปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะโดดเด่นมากในปีนี้ในวงสังคมหรือว่าในการทำมาหากินหรือว่าในการใส่งานของคุณคุณจะโดดเด่นเป็นที่จับตามองอย่างมากคุณศึกษาอยู่ก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับชีวิตค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแต่มาดู4ตัวท้ายที่ตัวตัดแต้มนะครับให้มาดูนะครับคู่แรกคือ06เป็นเลขของความหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับรักชีวิตสนุกสนานใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวังนะครับมันไม่ดีนะครับจะมีทุกข์ใจตามมาที่หลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองการเงินจะมีรูรั่วไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีถ้าไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายโอกาสที่เราจะตกทุกข์ได้ยากหรือเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่ขาดมือนั้นย่อมมีสูงมากและระมัดระวังนะครับจะโดนเพศตรงข้ามหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินเสียทองทำให้เราเสียชื่อเสียงได้อ่ะคู่สุดมาดูคู่อีกสุดท้ายก็คือ96นะครับเป็นเลขครึ่งกลางๆคือในตัวเนี่ยชีวิตจะมีความสุขๆดิบๆเป็นของเขาเรียกว่าชีวิตจะสุขๆดิบๆของที่ตัวเองพึงอยากได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งไม่อยากได้มันก็จะได้คือจะหาอะไรแน่นอนค่ากับตัวเองไม่ได้รหัสนี้รหัส96เนี่ยก็คือจะดีในเชิงของการผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือของคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณและอย่าหลงผิดเป็นชอบเป็นเด็ดขาดนะครับคือประเภทที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จง่ายๆข้อเสียมีอยู่นิดเดียวคือระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการเงินการทองและอย่าหลงเชื่อใจใครง่ายๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับคุณอิดมาท่านต่อไปเลยนะครับท่านต่อไปเลยคือคุณต้นของเราคุณต้นนะรหัสคุณต้นของเรา10ตัวรวมกันจะเป็น43 4ตัวท้ายคือ6553 655343โอเคเลยนะ43เป็นเลขของอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาแบบไม่ทันทั้งตัวจะมีทิฐิแรงกล้าแล้วการพูดจาของคุณจะดุเด็ดเผ็ดมันพูดจาร้อนแรงนะครับถึงแม้คุณจะมีปัญญาว่องไวเฉียบแหลมฉับคมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนวู่วามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเท่ากับเหมือนเอาน้ำมันไปเติมไฟอ่ะมันทำให้ลุกชุดชนได้ง่ายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณมีสติและใจเย็นอย่างมากๆและรหัสนี้จะมีการอุบะเขาเรียกว่าไปเจอ
อเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งเอาไว้นิดนึงครับเพราะว่าหรือไม่งั้นก็อาจจะมีการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องช่องปากเพราะมันมีอยู่2นะในรหัสที่ให้มาระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะจะไปเกี่ยวข้องและโอกาสที่เราจะต้องทำให้แบบเอาตรงๆเลยก็ได้ว่าคือถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดถึงขั้นล้มมอนนอนเสืออย่างใหญ่หลวงก็แล้วกันนะครับมาเจอรหัส4ตัวท้ายอีกคือจะตัดแต้มหรือสนับสนุนนะครับคู่แรกเลยมีอยู่2คู่นะครับคือ65กับ53 65ก่อนเลข65เป็นเลขของความสำเร็จที่ดีเยี่ยมเลยนะครับคือได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและข้อสำคัญบุคลิกของคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิก2บุคลิกคืออ่อนนอกนุ่มในหรือบางครั้งดูสดใสแต่ข้างในจะเป็นคนเศร้านะครับและระมัดระวังนะครับสำหรับคุณต้นเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาเนี่ยคุณจะเป็นคนเจ้าชู้เงียบๆแล้วจะชู้ตัวฉกาจเพราะฉะนั้นมันสอดคล้องกับเบอร์ที่ให้มาตอนต้นว่าระวังสุภาพสตรีจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงนะครับหรือทำให้คุณเสียเงินเสียทองนะได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้ไว้ด้วยนะครับมาดู53เป็นเลขของความล้มเหลวรุนแรงคือชีวิตได้รับการสนับสนุนมาดีแล้วแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงขาดความยั้งคิดและบางครั้งเนี่ยไม่ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นที่แนะนำนะครับและถ้าคุณจะหลงเชื่ออะไรสักอย่างคุณจะหลงเชื่ออย่างแบบเต็มที่เลยอ่ะคือไม่แบบไม่ยับไม่เผื่อใจไว้บ้างอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนที่ว่ารักคือรักเลยทุ่มคือทุ่มไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่พอเธอเสียใจแล้วไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยคุณจะพลิกจากอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังใจคอต้องหนักแน่นให้มากๆนะครับเพราะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาจะเป็นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ด้วยและที่สำคัญระวังนะครับความเครียดโรคไมเกรนจะถามหาถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้อย่างใจแล้วไม่ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่อธิบายว่าคุณปักใจอะไรสักอย่างนึงแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการแล้วคุณไม่มีสติยับยั้งชั่งใจที่ดีพอนะครับคุณจะกลายพลิกเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับจากคนที่เคยนิ่งก็จะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์และเอาแต่ใจตัวเองนะครับมาเลยท่านต่อไปเลยสำหรับคุณน้ำของเรานะครับคุณน้ำ10ตัวรวมกันแล้วจะได้62 4ตัวท้ายคือ0789ก็คือ2คู่นะครับคู่แรกคือ07คู่ที่2คือ89เรามาดูความหมายของ62กันก่อนนะครับ62นี่คือเป็นเลขของความฝันคือคุณนึกถึงผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุ่มหลงไปกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองบางครั้งอาจจะฝันเบลอฝันกลางวันอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญย้ำเลยนะครับคุณจะเชื่อใจใครง่ายมากแค่คุณฟังและถูกใจคุณปั๊บคุณพร้อมที่จะควักกระเป๋าได้เลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นนะครับถ้าเกิดไปพลาดพิงถึงผู้ใดแล้วอ้วนต้องขออภัยด้วยนะที่ด้วยแต่เพียงว่าอ้วนได้นำความหมายของตัวเลขมาบอกกล่าวกันเท่านั้นนะครับมาต่อเลยนะครับระมัดระวังอย่างมากเลยคือถ้าเกิดเราไปหลงมัวเมาอะไรสักอย่างนึงถ้าหลงในด้านดีเช่นเราปักใจเรื่องทำมาหากินก็จะดีกับตัวเราแต่ถ้าเราหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นอบายมุขถอนตัวยากรหัสนี้ถอนตัวยากมากเลยนะครับถึงแม้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็ตามเถอะเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอยู่ในทำนองฮองธรรมที่ดีนะครับมาดูตัวที่จะสนับสนุนและตัดแต้มคือ07เลยนะครับเป็นเลขของความกดดันคู่เลข07คือหมายความว่าคู่เลขที่มีความกดดันจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาและปัญหานั้นก็จะไม่รู้จักจบจักสิ้นเผลอๆอาจจะต้องเป็นคดีความกันขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะครับและถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยโอกาสที่คุณจะรักษาให้หายขาดนั้นค่อนข้างยากมากและบางครั้งโอกาสที่คุณจะเป็นโรคเครียดมีสูงนะครับเพราะเลข7เป็นดาวเสาร์และผูกพันเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทุกต่างๆมากมายไก่กองเลยนะครับและบางครั้งคุณจะครุกุ่นไปด้วยอารมณ์ค่อนข้างความขุ่นมัวโกรธหลงจะไปพัวพันกับสิ่งพวกนี้มากๆเลยนะครับและศูนย์คือเป็นเลขของอาเพศพลิกผันระวังเกี่ยวกับโรคเครียดมากๆเพราะเป็นห่วงสุขภาพมากเลยเพราะที่คุณน้ำให้มาเนี่ยจ
จะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องความฝันเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จจะมัวเมากับสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าการลงมือทำเพราะฉะนั้นเป็นเลขที่อันตรายระมัดระวังนะครับแล้วมาเจอคู่สุดท้ายคือ89เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงนะครับมักจะถูกเขาเรียกว่าคนที่มีความสามารถเฉลียวฉลาดกว่าคุณเนี่ยมากล่อมคุณทำให้คุณหลงและเคลิ้มและยิ่งคุณเป็นคนที่ฝันกลางวันแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะหลอกให้โดนเสียเงินสีทองนั้นยากมากและบางครั้งนะครับถึงแม้คุณจะพยายามศึกษาใฝ่หาความรู้แล้วก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำแต่อำนาจโมหะจริตของคุณความคิดของคุณเนี่ยถ้าปล่อยตัวมากจนเกินไปโดยที่ไม่ฟังเหตุผลโอกาสที่เราจะเดินหลงทางและเสียเปรียบคนอื่นนั้นมีสูงนะครับถ้าอ้วนแนะนำก็คือลองหาเบอร์เสริมมาอีกสักเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ชีวิตหายเครียดอาจจะทำให้ของเราแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ได้นะครับลองดูถ้าเกิดอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็0928805624ก็ได้นะครับจะตอบให้เป็นพิเศษครับสงสารคุณน้ำเพราะว่ารหัสที่ให้มาค่อนข้างที่จะเครียดจริงๆนะมาท่านต่อไปเลยนะครับคุณก้องของเราคุณก้องนะมาแล้วนะจ๊ะคุณก้องที่ให้เบอร์กันไว้ก็คือเป็นไงบ้างตอนนี้ธุรกิจค้ากุ้งอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะเห็นอันกล่าวทั่วๆไปก็ราคากุ้งก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนาะก็โอเคนะเราก็สู้ๆกันไปเราหยุดทำแล้วก็ไม่มีเงินเนาะ10ตัวรวมกัน57 4ตัวท้ายก็คือ2คู่คู่แรกคือ75 94เรามาดู10ตัวรวมกันก่อนนะครับ10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยมันคือ57นะครับ57เนี่ยคือเลขเนี้ยจะเป็นเลขของคนที่อาภัพคือทำอะไรแล้วมันจะเหน็ดเหนื่อยแต่มันไม่เห็นตังค์คือลงมือทำทุกอย่างฉันไม่เคยขี้เกียจไปอะไรแต่โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จหรือเห็นเงินเห็นทองนั้นยากมากที่คุณก้องถามว่าโอ๊ยฉันทำงานทุกอย่างเลยนะอ้วนเอ้ยไม่รู้จะทำอะไรขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วทำไมฉันไม่รวยสักทีนึงอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะเพราะอ้วนเคยพูดมาแล้วว่ารหัสเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตัวเลขนะมันเป็นเพียงแค่คลื่นแม่เหล็กรหัสที่พกติดตัวเราเท่านั้นตอนนี้ว่าเราจะเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของเรานะครับอ่ะมาต่อเลยก็คือจะทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอาจจะพลาดท่าจากสิ่งที่ของรักบางครั้งเงินทองที่เราหามาได้เสียไปโดยที่ว่าไม่สมควรเสียนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารหัสเบอร์นี้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่หาเขาเขาก็มาหาเราประมาณนี้ขอให้มีสติทำอะไรมีสติอย่างเดียวนึกถึงสิ่งเขาเรียกว่าอันไหนถูกอันไหนควรแล้วมันจะทำให้เราพ้นจากสิ่งที่เราจะต้องผิดหวังซ้ำซากและเสียซ้ำเสียซากอยู่นะครับอ่ะมาดู75คือจะมีปัญหายุ่งเหยิงชะงักอยู่ตลอดเวลาคือทำอะไรบางครั้งเนี่ยเหมือนที่ลงทุนค้าขายบางครั้งอู้ทำไมฉันค้าขายแล้วฉันกำไรไม่มีบางครั้งก็อาจจะต้องหยุดชะงักชั่วคราวบางครั้งธุรกิจเราอาจจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับคือเลขนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกิจเอามากๆเลยนะครับแล้วมาดูคู่สุดท้ายคือ94เป็นเลขของการอับถอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินจะเจออุปสรรคคอยติดตามเงาเป็นเกาตามตัวเหมือนเป็นเสมือนกรรมเก่าคอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลานะครับและถ้าคุณสนใจนะครับนึกถึงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนาของคุณเนี่ยขอให้คุณเนี่ยนึกถึงแล้วก็หมั่นทำบุญสุนทานอาจจะช่วยหนักให้เป็นเบาได้เลขนี้ระวังนะครับจะทำให้คุณอมทุกข์และขมขื่นจนตลอดเวลาเพราะว่าจะมีความทุกข์ในใจอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาตอบ อีกสัก3ท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือพอเราจะตอบทะเบียนรถให้เพราะสัปดาห์นี้แน่นมากเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ SMS ไปได้ที่4642828นะครับหรือว่าจะโทรมาร่วมรายการก็ได้หรือว่าจะติดต่ออ้วนหลังไมค์ก็ได้ที่0928805624นะครับช่องทางรับชมขึ้นที่หน้าจอนะครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นเลยนะครับชัดไม่ชัดสัญญาณเป็นไงคมชัดไหมหรือว่าอยากจะให้อ้วนปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับSMS มาบอกกันได้นะครับอ้วนอยากได้รับคำติชมจากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการมาโดยตลอดเจอในตลาดก็
ทักทายกันน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวอ้วนจะมาตอบทะเบียนรถกับเบอร์โทรศัพท์ที่เหลืออยู่นะครับสัปดาห์นี้อัดแน่นด้วยเต็มที่เพื่อไม่ให้แฟนๆรายการของอ้วนต้องเสียกำลังใจตอนนี้พักก่อนนะครับขอเชิญนางสาวณัฐวถาศรีนุเดชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้วจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนหน้าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีแล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่จะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้าหมายเลขหรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่าพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นหน้าจออยู่แล้วนะครับ
สะดวกช่องทางไหนรับชมได้เลยทุกช่องทางนะครับหรือว่าสนใจอยากจะร่วมพูดคุยรายการสดๆก็โทรศัพท์มาได้นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วเหมือนกัน029423319นะครับหรือว่ามีข้อมูลนะครับอยากจะสอบถามนะครับหรือว่าจะส่งข้อมูล SMS มาร่วมรายการก็4642828นะครับอยากทราบความหมายของเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดไม่กล้าพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็ SMS มาได้หรือว่าอยากจะสอบถามเป็นการส่วนตัววันก็0928805624นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับและ SMS คำติชมทุกคำติชมที่ส่งเข้ามาอ้วนพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปในวันข้างหน้านะครับมาท่านต่อไปเลยเวลาเราเหลือน้อยจริงๆเลยคุณบลูของเรานะครับสำหรับคุณบลูของเรานะครับ10ตัวรวมกันจะได้38แต่4ตัวท้ายคือ1724 1729ความหมายนะครับ38ก็คือจับคู่กันแล้วเลข3กับเลข8ก็คือจะได้เขาเรียกว่าลุ่มหลงมัวเมาในโมหะจริตคือหมายความว่าเราฝังใจเรื่องไรเราอยากได้สิ่งนั้นเราจะทำในสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจว่าเรื่องนั้นจะผิดหรือถูกนะครับชีวิตมักจะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยจะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเราอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีเสียด้วยซ้ำนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้บทเรียนเป็นอย่างดีนะครับและระวังจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความโดยเราไม่ได้ทันตั้งตัวอันตรายนะครับความหมายของเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าความหมายของเลขนี้ทุกคนที่มีแล้วจะต้องเป็นทุกคนเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับมาดูตัวสนับสนุนหรือตัวตัดแต้มคือ17เป็นเลขของความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสพอสมควรและบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ค่อยปลื้มสำหรับเรามากนะครับเพราะด้วยความที่เราเป็นคนที่มีทิฏฐิแรงกล้าและเป็นคนที่มักจะเอาแต่ใจตัวเองนะครับมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและชีวิตอะอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคถุงน้ำดีและกระดูกนะครับจะปวดตามกระดูกข้ออักเสบตรงนี้นะครับระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับความหมายของ29เป็นเลขของความทุกข์ผิดหวังโดดเดี่ยวแม้พยายามจะไขว่คว้าหาความสำเร็จก็ตามนะครับแต่มันจะไม่ค่อยได้ดังที่ต้องการเท่าที่ควรนะครับขอให้คุณลองพิจารณาดูว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราดีขึ้นในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้อ้วนแนะนำว่าลองหาเบอร์เสริมเข้ามาใหม่อาจจะทำให้เราดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าภาพรวมโดยแล้วถ้าเป็นดัดแต้มแล้วอ้วนคิดว่าน่าจะลองหาเบอร์เสริมมาใหม่อาจจะทำให้คุณหายเครียดก็ได้นะครับเพราะเบอร์นี้จะทำให้คุณเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคุณบูเราเออนะครับมาเวลาเราเหลืออยู่อีก2นาทีเราจะมาตอบทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถนะก็คือที่ส่งให้เข้ามาก็คือคุณอเนกนะครับทะเบียนรถรวมแล้วจะได้เลข4นะครับคือคุณขี่รถคันนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่ฉลาดแคมโกงจะไม่ค่อยเสียรู้ใครและเสียเปรียบใครง่ายบางครั้งติดออกจะค่อนข้างจะใจร้อนวามและเห็นกับตัวด้วยซ้ำนิดนึงเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับทะเบียนรถที่ให้มาต้องตั้งสติเพราะคิดว่าการเดินทางไม่ได้มีเราคนเดียวมีเพื่อนร่วมทางด้วยกันเยอะมากเลยเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไปด้วยกันนะครับเราคนไทยด้วยกันใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยความระมัดระวังอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับท่านที่2คุณสุทะเบียนรถที่ให้มานะครับถอดออกมาแล้วจะได้เลข1นิสัยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนวู่วามโมโหง่ายนะครับโมโหง่ายแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับด้านอารมณ์ให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณขับรถนะครับขอให้คุณมีสติอย่างมากๆเพราะทะเบียนที่ให้มาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามมากๆอุบัติเหตุไม่ได้ข้อกรรมแต่เกิดจากการกระทำนะครับเพราะอ้นจะย้ำเสมอเพราะว่าการขับรถไปมาน่ะบนถนนหนทางนะครับไม่ได้มีชีวิตเราชีวิตเดียวเนาะมาท่านต่อไปคุณกันนะครับทะเบียนรวมออกมาแล้วจะได้เลข3คือรถคันนี้เนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเพราะว่าจะต้องมีการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการขับรถเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอๆนะครับอย่าให้ไปเสียกลางทางหรือว่าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร่วมทางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทะเบียนที่ให้มาเนี่ยรถจะไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควรจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างรถยนต์มากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ดูไม่ว่าจะเป็นลมยางความพร้อมของเครื่อง
องยนต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะรหัสอันนี้มาเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องซ่อมอยู่ตลอดเวลานะครับมาอีกท่านหนึ่งก่อนที่เราจะหมดเวลากันไปก็คือคุณน็อตรหัสที่ให้มานี้จะเป็นเลข7คือคุณจะสนุกสนานกับการขับรถคันนี้ก็คือมันมากเที่ยวอย่างสนุกสนานคือขับรถและมีความสุขคุณจะผูกพันกับรถทะเบียนรถคันนี้อย่างมากๆงานเลี้ยงสังสรรค์เมาไม่ขับนะครับเพราะระมัดระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ราถ้าจะไปงานเลี้ยงก็คือแท็กซี่ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปน้ำขาดสติจะทำให้เรามีปัญหาในภายหลังได้เพราะว่าคุณรักรถคันนี้มากเพราะทะเบียนที่ให้มาเนี่ยเป็นทะเบียนค่อนข้างที่จะคุณจะผูกพันใครแตะรถคุณไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาครบถ้วนกันตรงนี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าอ้วนจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะมากเลยที่ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับมานะครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้นะครับมาหมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสิ่งใดวาจาใดที่อ้วนเคยเอ่ยไปถ้าผิดพลาดประการใดไปเกี่ยวข้องใดอ้วนต้องขออภัยณที่นี้ด้วยขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืม SMS ให้อ้วนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและ SMS มาบอกว่าอยากให้อ้วนปรับปรุงข้อใดและทำอย่างไรนะครับที่จะถูกใจท่านผู้ชมอ้วนน้อมรับทุก SMS นะครับขอบคุณมากสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ